ไม่ได้กินง่ายดอกอีเลียโอ้นะนี่อืมอืมนี่นี่นะจับเออเส้นมะละกอฉันสู้ชีวิตมากค่ะทุกคนฮาดบุ้มบุ้มลายแซ่นายแซ่บร้อย Are you try by yourself กูคำน้อยแท้ก็เช้าๆแบบนี้นะคะเพิ่งตื่นนอนดิสันก็จะมากินคอลลาเจนคอลลาไจเหมือนเดิมนะคะเป็นคอลลาเจนอันเดียวที่เนยรีวิวอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่ากินแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะนั่นก็คือโปรคอลลาเจนเบอร์รี่นะคะตัวนี้ทุกคนคือช่วยทั้งเรื่องผิวผมเล็บต่างๆนะคะระบบขับถ่ายนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยปรับสมดุลลำไส้นะจ๊ะเห็นเป็นแบบนี้ช่วยเรื่องผิวด้วยแล้วก็เรื่องท้องใครที่ขับถ่ายไม่เป็นเวลาอันนี้คือแนะนำเลยเพราะในทานตัวนี้ในรู้สึกเลยว่าแบบในถ่ายเป็นเวลาทุกคนแล้วรู้สึกว่าสุขภาพผิวมันดีถ้าเราถ่ายดีผิวหน้าเราก็จะดีขึ้นเก็ตฟิลไหมหล่อนพอแบบพอได้ถ่ายได้อะไรไงฉันก็สิวฉันก็น้อยลงแต่ก่อนคือพูดหลายคลิปแล้วไม่อยากพูดเยอะจะหาว่าอวยเกินไปนู่นนั่นนี่แล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะคะราคา1กระปุก990บาทมีโปร3กระปุก 2,500 บาทนะคะทุกคนส่งฟรีด้วยกินก่อนแป๊บนึงพูดเยอะแล้วก็1กระปุกมีทั้งหมด30แคปซูลพี่สาวน้องสาวเอาไงกินจนตายมีอยู่จริงค่ะ30แคปซูลน่ะงงอันนี้คือกระปุกที่สองแล้วนะคะส่วนนี้คือกระปุกแรกทุกคนคือกินจริงๆไม่จกตาหมดแล้วจ้ากินจริงไม่จกตาค่ะไม่พูดเยอะจะหาว่าอวยนู่นนั่นนี่หรือเปล่าดูผิวหน้าเอาค่ะขนาดผิวหิมะตกอะไรเงี้ยผิวฉันก็ไม่แห้งนะคะไม่คันยุบยิบเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ผิวขาวใสขึ้นอ่ะคิดดูอ่ะยังไงใครที่พ่อแม่มีปัญหาเรื่องข้อกระดูกข้ออะไรเงี้ยก็คือทานได้นะคะคือเขาจะช่วยแบบว่าเสริมสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่เหมือนคนที่มีอายุเยอะอะไรเงี้ยเขาแบบว่าสร้างคอลลาเจนได้ไม่เยอะเขาก็ทานได้นะคะทุกคนช่วยเรื่องกระดูกไขข้ออะไรเงี้ยข้อต่างๆเสริมคอลลาเจนเพิ่มคอลลาเจนขึ้นมานะคะผิวใสด้วยผิวขาวด้วยแล้วก็ปรับสมดุลลำไส้อีกเรื่องท้องอีกเลือดตัวเดียวคือจบเลยค่ะลองเปิดใจกินดูทุกคนเดี๋ยวนี้จะขึ้นไลน์แอดพี่เขาไว้ให้นะคะว่าสั่งกับคนไหนพี่เขาอาจจะตอบช้านิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเขาอยู่เยอรมันเนาะก็สามารถสั่งที่ TikTok ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวในขึ้นแอคเคาท์ของพี่เขาติดตามข่าวสารรีวิวอะไรของเขาได้นะคะที่ TikTok แล้วก็นั่นแหละแล้วขึ้นไลน์แอด TikTok ไว้ให้นะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจว่าอยากสั่งทางไหนอยากดูรีวิวก่อนไหมนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะไม่พูดเยอะเดี๋ยวจะหาว่าอุ๊ยเอออวยเกินจริงหรือเปล่าไม่เลยค่ะแต่ก็เอาไว้เจอกันนะคะดิสั่งขออนุญาตไปแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนนะคะเจอกันค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน Welcome to my channelเรื่องงามยามดีดิสันก็จะมาให้คุณอเล็กซานเดอร์เป็นคนตำมะละกอแบบป๊อกป๊อกให้กินนะคะวันนี้ในช่วงวันหยุดวันเอ๋ยวันจายของดิสันย่าว้าวว้าว Why you know that Because I watched your video สับมือได้อีกเฮ็ดค่อยๆเด้อคันจีฟักโดนปะนี่กับจีไปนอนถ่านแล้วเด้อจีไปนอนละคันจีเทียดโดนปะนี่ไม่ดูทีเซอร์เนี่ยคุกมาเบิ่งไม่ได้กินง่ายดอกอีเลียมานี่ทีเซอร์จะสอนอีกดูนะนี่อืมๆนี่นะจับเบิ่งเบิ่งคุณจะสอนการทำนี้ต้องแบบเร็วๆรัวๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอามือเนี่ยอย่างนี้จังซีเนี่ย okay. เนี่ยเห็นไหม okay. มันก็จะออกมาเป็นเส้นงามๆแบบนี้เข้าใจป่ะใช่เออตามนั้นจะไปนอนผ่าแล้วล่ะสูคาซิโดนปะนี่อีหลีฟังอย่าอู้อู้มุนอุ่ยปุ่ยมานี่มือโปเองมือโปลกโปกเองไอ้ดูฮะจริงไหมได้ดูโอ้ยอะไรไม่ได้กินง่ายดอกโอ้ยก็ไม่ได้กินง่ายดอกพี่สาวน้องสาวก็ไปนอนถ่านเท่านั้นแหละมาแต่ในนู่นนั่นชัดพี่ย่าสเปเดอร์
เส้นมะละกอฉันสู้ชีวิตมากค่ะทุกคนเส้นมะละกอคือสู้ชีวิตสุดๆค่ะยาเอาที่สบายใจเอาระวังมันโค้งสายตานะโพสิตนะมันโค้งสายตานะThis has no tomato. ว้าวไปแล้วไงคุกมาแอปเตอร์ชีสเซอร์นี่ชีสเซอร์ดูเจสเน่ชีสเซอร์นี่หลับตาจับหลับตาได้เฮ้ย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 ไปฉันจิบไปเฮ้ยเฮ้ยอย่างขนุนคันผู้ชนะลื่นชไนเดนมาซ่องคันนิสอาเลตตัวตัวตัวอาลิตบิดจังซีนะฮะตบิดจูวดบุ้มบุ้มเอาฟ้อนเนี่ยเอาฟ้อนเนี่ยขวักลงไปเอาวางลงพื้นได้เลยเนี่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 ยวางลงให้ครูที่สอนนี่มีเนี่ยเนี่ยกินเอาใส่ไหลแซบไหลใส่หน่อยแซบหน่อยแซบหน่อยแซบหน่อยใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หน่อยแซบหน่อยกินเอาใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ไหลแซบไหลใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ไหลแซบไหลใส่หน่อยแซบหน่อยแซบไหลแซบหน่อยแซบหน่อยดีใจไรปะนี่ปุ่นดันปะเด็ก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 อย่าปะเด็กปะเด็กปะเด็กแซ่บๆหรือเปล่าเดี๋ยวแน่ขอญาตหั่นอันนี้ให้นางนะคะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปทุกคนเอาเอาซูเปอร์ลีลากูดมากเลยนะโอ้ลีลาไม่ใช่ของค่อยนะเนี่ยเอาโย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 ที่นางแบบว่าชอบร้องแบบทิศในเคยพานางไปที่งานไทยเฟสและทีนี้นักร้องเขาก็ร้องเพลงว่าแม่ห้างมหาเสน่ห์นู่นนั่นนี่ไปแล้วคนอีกคนนึงก็จะร้องแบบฮึดเพื่อให้จังหวะเพลงแล้วนางได้ยินนางแบบอีหยังวะแบบฟีลแบบจังหวะเพลงอะไรกูไม่เคยได้ฟังกูไม่เคยฟังมาก่อนในชีวิตของสันนางก็เลยจำมาแล้วนางก็จะแบบฮึดแล้วนางก็ไปพูดให้เพื่อนฝรั่งนางฟังแล้วเพื่อนก็แบบมันแปลกดีอะไรเงี้ยนี่ครับขอซ่อนเบาๆขอซิมก่อนนะคะว่าผ่านไหมอุ้ยสีมันไม่ได้นะสีมันจางๆเดี๋ยวแม่มันเนี่ยน้ำตาลเป็นก้อนเด้ลืมบอกให้นางแบบตำตำให้แบบน้ำตาลมันละลายก่อนน้ำตาลเป็นก้อนเลยบัดนี้ต้องกินเขาละทรงค่ะเค็มบัดเนี่ยคุณเลียซ้ำนะซิม Are you try by yourself? กูคำน้อยแท้ส้มตำไหมเนาะเผ็ดเหรอบายบายนะ
บ๊ายบายครับมาค่ะมาเริ่มซิมของนางเลยนางไปแล้วนะคะนางบอกเพจประสันมีอะไรนอกจากเพจก็ไปได้แซลมอนมานะคะว้ายมันด้วยนะแม่ดูสิใช่กูมันจะเป็นรสชาติแบบส้มตำที่มันแตกต่างจากรสมือเราเก็ตไหมเนยพยายามแบบว่าไปหากินส้มตรงส้มตำให้คนนู้นคนนี้ตำให้กินบ้างอะไรเงี้ยเพราะเบื่อรสมือตัวเองใครเป็นบ้างนี่ค่ะคำนี้มีพริกด้วยอร่อยจริงคำนี้แซลมอนเหมือนเดิมปลาหมึกหนังไก่กรอบกรอบมากแล้วหากินยากมากนะหนังไก่กรอบที่นี่ที่เยอรมันคือแบบต้องสั่งคนที่ขายโดยเฉพาะค่ะแต่ถ้าเป็นตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาก็จะเป็นแบบว่าคือว่าเขาเรียกว่าแคปหมูอุ้ยซาลายบอนิสาวนี่เป็นของ CP นะคะมีขายที่เยอรมันนะหนู CP มาเลยค่ะนี่สักหนึ่งอุ้ยนี่เป็นคนชอบแบบกินเส้นเหลืองมีเหลืองมากอร่อยมากแม่อุ้ยเส้นแบบหนึบหนับมากนึกว่ามันจะเละแต่มันไม่เละเว้ยลองแบบนี้ได้ไหมเอาใส่ส้มตำโจ๊ะ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 ใส่เส้นแม่คำนี้ตัดพี่ตอกน้องไปเลยค่ะงงอร่อยอ่ะมันเป็นเส้นที่แบบว่าเส้นมีเหลืองหนึบๆทุกคนเก็ตฟิลไหมเอามาจุ่มกับน้ำปลาร้านัวๆของเราอุ้ยเลิศอ่ะเลิศอร่อยมากใครเป็นเหมือนเลยบ้างแบบชอบใส่มะเขือเทศเยอะๆในส้มตำแต่ถามว่ากินไหมไม่กินแต่ว่าพอปต้องเต็มต้องใส่เห็ดโคกอะไรเงี้ยเพื่ออะไรก่อนสุดๆคือตายได้ตายแล้วค่ะอันนี้ก็คือแบบว่าถ้าโยมมาทูตมาแล้วบอกว่าถึงเวลาตายของคุณแล้วค่ะเนยก็บอกว่าไปเลยค่ะดิฉันพร้อมแล้วเพราะว่าคือแบบมันอร่อยจนตายได้เลยดิฉันคือแบบดิฉันตายกับน้ำปลาได้เลยถ้าได้กินน้ำปลาก่อนตายก็คือพอละชีวิตนี้ไม่เอาอะไรละโยมมาทูตเอาร่างดิฉันไปได้เลยค่ะชีวิตสัตว์คอมพีทแล้วค่ะกับน้ำปลารู้สึกโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยเลยเพราะว่าอะไรมันมีส้มตำให้กินไงประเทศอื่นไม่มีนะส้มตำอ่ะเอาแซลมอนไปทำอะไรอ่ะแซลมอนไปกินกับวาซาบิอย่างนี้หรอเลี่ยงกินไปกินมาเลี่ยงนะคะแต่ว่านี่ค่ะแซลมอนกับน้ำปลาเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานเต็มรสมึงกูกินแซลมอนได้ทั้งทะเลบอกเลยถ้ามีแค่มีส้มตำแค่นั้นแม่ยังไงขอชุดน้ำปลาตามได้เป็นนิดนึงตายได้เลยอย่ากราบตีนคนที่ทำปลาขึ้นมาแบบเขาคิดได้ไงอ่ะจริงอยากลงกับตีนเขางานแล้วจุ๊บตีนเขาหนึ่งทีแล้วบอกว่าขอบคุณนะคะที่คิดคนน้ำปลาขึ้นมาคิดคนให้มันมีปลาขึ้นมาในโลกใบนี้คุณเป็นคนที่มีบุญคุณกับคนไทยมากๆที่คิดน้ำปลาขึ้นมาชีวิตได้สั่งต้องปลาเด็กจำแจ่วจำโบแจ่วแมงดาแจ่วกับพริกกะปิหรืออะไรเงี้ยความแซ่บความนัวงานมันอยู่แล้วพวกเรามันคือตัวแทนแห่งความนัวคำนี้ชดน้ำตาม
หมดแล้วทุกคนเส้นมะละกอหมดแล้วกินเสร็จแล้วค่ะก็เลย move มาหาคุณอเล็กซ์คนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้ในเก่าเล็กไปแล้วนะคะบ๊ายบายซีซุนไทยแลนด์อย่าลืมบอกไปนะคะทุกคนว่าพวกเนยจะกลับเดือนกุมภานะคะช่วงกลางเดือนนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ไทยนะคะบ๊ายบาย